สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ I Watch IT กับต๊อบวุฒินันท์นาหิมครับสัปดาห์นี้เราว่ากันด้วยเรื่องของการวางแผนใช้จ่ายงบโฆษณานะครับสำหรับสื่อดิจิตอลรวมทั้งสื่อหลายๆประเภทที่นับวันเนี่ยเริ่มเติบโตขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยทีเดียวแม้ว่าในช่วง11เดือนที่ผ่านมาเราเห็นแล้วนะครับว่าแม้ว่าหลายบริษัทนั้นจะติดปัญหาหลายต่อหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองก็ดีแต่ว่าวันนี้ผ่านมาได้ด้วยดีแล้วนะครับแต่ว่าหนึ่งในนั้นผู้ที่จะให้คำตอบรวมทั้งดู planning วางแผนให้กับบรรดาเหล่าบริษัทต่างๆที่คิดจะใช้เงินโฆษณาในปีหน้าเนี่ยเขาจะต้องมองในเรื่องของเทรนด์ในอนาคตครับแล้วผู้ที่คร่ำบอดอยู่ในวงการสื่อดิจิตอลที่น่าจะให้คำตอบได้ดีนั่นคือผู้บริหารจากทางบริษัทแม็กซัสจำกัดนั่นเองครับผมนัดกับคุณพ้อยคุณวรินทร์ทินประภาไว้ท่านเป็นกรุ๊ปแพลนนิ่งดีเรคเตอร์นะครับของบริษัทแม็กซัสอยู่ข้างผมแล้วนะครับสวัสดีและขอต้อนรับด้วยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนวโน้มเทรนด์สื่อการใช้จ่ายโฆษณาในปีหน้าอยากให้บอกคุณผู้ชมหน่อยครับว่ามองอนาคตเป็นยังไงฮะต้องบอกว่าเทรนด์ของปีหน้านะคะแนวโน้มเม็ดเงินโฆษณาเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเติบโตอยู่นะคะประมาณแบบ 4-5% จริงๆแล้วถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะมากเพราะว่ามันก็เคยขึ้นเป็น2ดิจิตนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยใช้เงินอย่างระมัดระวังมากขึ้น ต้องการใช้เงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้ภาพรวมเม็ดเงินเนี่ยอาจจะเหมือนเติบโตประมาณ 4-5% แสดงว่าสื่อแต่ละประเภทนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสนิยมยิ่งปีที่ผ่านมาโอ้โหนี่ถือว่าเป็นมหากาพย์ไปทีเดียวโดยเฉพาะวงการทีวีดิจิตอลเม็ดเงินที่เคยอยู่ในฟรีทีวีฉบับเก่าๆก็คือทีวี6ช่องอนาล็อกใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีดิจิตอลเพิ่มขึ้นมาแล้วสัดส่วนรายได้โฆษณานั้นปรากฏว่าเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็วไหมหรือว่าค่อยๆกระเถิบไปฮะจริงๆต้องบอกว่าก็เป็นไปตามที่คาดการนะคะว่ามีการขยับเม็ดเงินออกไปแต่ว่าก็อยู่ในช่วงเหมือนทดลองกันอยู่นะคะเราจะเห็นได้ว่าสัดส่วนของทีวีเนี่ยที่เคยอยู่ราวๆ 60% นะคะของทั้งตลาดเนี่ยก็อาจจะขยับลงมานิดหน่อยประมาณสัก 56-58% แค่สัดส่วนอาจจะ 2-3% ตรงนั้นนะคะที่เหมือนเป็นการทดลองที่จะไปลองช่องใหม่ๆช่องทางใหม่ๆว่าสามารถให้ประสิทธิผลเนี่ยมันเหมือนกับที่เขาคาดหวังไว้หรือเปล่าค่ะอย่างนี้ตลาดรวมถึงคนที่เป็นผู้บริโภคอย่างคนดูเนี่ยนะครับส่วนใหญ่พฤติกรรมเขาเสพสื่อเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ช่องทางมีเยอะนะครับคุณพลอยครับนอกจากสื่อทีวีอนาล็อกฟรีทีวีเก่าๆนะ6ช่องรวมถึงทีวีดิจิตอลซึ่งมีทั้งหมด48แต่ตอนนี้ยังมีไม่ถึงเลยมีแค่ช่องธุรกิจคือ24ช่องใช่ไหมครับไหนจะมีทีวีดาวเทียมอีกเป็นร้อยกว่าช่องจริงไหมครับคุณผู้ชมครับแล้วคนดูล่ะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นกลุ่มคนประเภทไหนฮะต้องบอกว่าในส่วนของตัวการเปลี่ยนแปลงช่องในการรับชมเนี่ยมันก็เยอะใช่ไหมคะในขณะเดียวกันพฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นถามว่าผู้บริโภคในมุมผู้บริโภคเขาอาจจะไม่ได้มองว่าฉันดูแบบดิจิตอลทีวีช่องไหนหรือฉันดูอนาล็อกหรือเปล่าเขามองที่รายการเขาดูที่ประเภทรายการคอนเทนต์ที่เขามองเพราะฉะนั้นพฤติกรรมเขาเองเนี่ยเขาจะเลือกในส่วนที่เป็นโปรแกรมหรือว่าประเภทรายการที่เขาชื่นชอบไม่เพียงแต่ดูตอนสดค่ะเขาก็ยังมีวิธีการดูผ่านทางช่องแบบแท็บเล็ตหรือดูย้อนหลังที่มันมาประกอบกันทำให้การที่เราจะต้องวางแผนเนี่ยก็ต้องสามารถที่ให้ครอบคลุมและให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ถ้าถามในฐานะ เพราะผมเป็นบริษัทหนึ่งที่ต้องการจะใช้เม็ดเงินโฆษณาผมมีอยู่ก้อนหนึ่ง แล้วต้องการให้ Maxus เนี่ยเข้าไปช่วยจัดการบริหารเนี่ย Maxus จะให้คำแนะนำยังไงดีสำหรับคนที่เป็นก้าวแรกในการเริ่มต้นใช้จ่ายโฆษณาในวงการทีวีปัจจุบันครับเวลาเราได้รับโจทย์จากลูกค้าเนี่ยเราก็ต้องมีการพูดคุยกันก่อนเพราะจริงๆเนี่ยลูกค้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายใหญ่บางทีเนี่ยมีเขาเรียกเป้าหมายทางธุรกิจอะที่หลายอย่างเราก็อาจจะต้องเข้าไปคุยก่อนว่าเอ้ยลักษณะตรงไหนที่เป็น priority ของการที่ต้องการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์จริงๆจากนั้นเนี่ยค่ะเราถึงจะเอามาวางแผนว่าถ้าวัตถุประสงค์เป็นแบบนี้ต้องการได้เป้าเท่านี้เราควรจะวางแผนสื่อโฆษณายังไงนะคะแล้ววิธีการเข้าไปถึงกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มลูกค้าเนี่ยตรง
้อมหรือว่าใช้เทคนิคชั้นเชิงต้องใช้ครีเอทีฟเยอะหรือเปล่าการจะทำโฆษณาสักหนึ่งชิ้นให้คนดูหน่อยครับจริงๆเนี่ยค่ะมันประกอบกันสำคัญทั้งคู่นะคะเพราะว่าในฐานะ Maxus เองเนี่ยเราดูแลเรื่องของการวางแผนสื่อโฆษณาว่าจะเลือกใช้ท่องทางไหนให้ตรงกลุ่มให้ตรงเวลาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวคอนเทนต์หรือตัวที่เป็นข้อมูลที่เราจะต้องการที่จะไปแบบสื่อสารผู้บริโภคเนี่ยก็คือในเชิงของครีเอทีฟเนี่ยก็ต้องสอดคล้องกันไม่ใช่ว่าเขาเห็นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่เข้าใจในเมสเซจหรือว่าเมสเซจอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในสิ่งที่คอน sumer ต้องการเนี่ยแพลนทั้งหมดเนี่ยมันก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเรตติ้งด้วยหรือเปล่าเพราะว่าฐานคนดูนั้นสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับที่ผ่านมาเราเห็นว่าเม็ดเงินที่อยู่ในทีวีดิจิตอลก็ยังไม่ได้หวือหวาเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ในช่วงขั้นตอนแรกๆของการทดลองออกอากาศไหนจะได้ของคูปองกสช.อีกไหนจะได้ของโครงข่ายของทีวีดิจิตอลที่กำลังขยายไปยังทั่วประเทศก็เห็นว่าสักปีหน้าน่าจะเริ่มครอบคลุมมากกว่า 80% แล้วทีนี้อย่างหนึ่งก็คือเรตติ้งครับกลุ่มรายการไหนที่ Maxus มองว่าอ๋อนี่แหละคือกลุ่มอนาคตเลยจะเป็นฐานที่สำคัญที่เม็ดเงินโฆษณานั้นจะกระจายเข้าไปรายการข่าวเด็กวาไรตี้หรือว่าเป็นอย่างอื่นครับจริงๆต้องบอกว่าในเราเรียกว่าโปรแกรมไทป์นะคะต้องบอกว่าหลักๆเนี่ยตลาดบ้านเราเนี่ยมันก็คือเรื่องของละครข่าวแล้วก็ไลน์เอนเตอร์เทนเมนต์เป็น3อันดับต้นๆนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเม็ดเงินก็คงยังเกาะอยู่ใน3กลุ่มหลักๆนี่แหละแต่เนื่องจากว่าพอมีช่องดิจิตอลทีวีหรือทางเลือกขึ้นมาเนี่ยในก็ต้องจับตามองค่ะว่า3กลุ่มนี้ช่องไหนจะทำได้ดีที่จะสามารถกินเม็ดเงินโฆษณาจากตัวช่องหลักเดิมคือช่อง3และช่อง7ไปได้ค่ะหลายท่านอาจจะยังนึกไม่ออกแต่ว่าหลายท่านที่อยู่ในวงการโฆษณาก็คงจะทราบกันดีนะครับว่าแบรนด์ชั้นนำหลายแบรนด์นะที่ Maxus ดูแลให้อยู่ผมเห็นว่าก็มีรายใหญ่นั้นเลยแล้วเข้าไปแทรกซึมอยู่ตามสื่อต่างๆตั้งแต่ออนไลน์ทีวีหนังสือพิมพ์แมกกาซีนมีอะไรบ้างพอจะแนะนำให้คุณผู้ชมได้ทราบหน่อยฮะจริงๆส่วนใหญ่ของเราก็จะอยู่ในเชิงพวกสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะว่าถ้าเป็นลูกค้าที่รายใหญ่ของเราจริงๆที่เรามีเน็ตเวิร์คที่ดูแลรับผิดชอบในหลายประเทศด้วยก็คือจะเป็นตัวในส่วนของ L'Oreal ประเทศไทยนะคะแล้วเราก็ยังมีกลุ่มธุรกิจอื่นๆเช่นรถยนต์นะคะหรือว่าสินค้าที่เป็นแบบว่าแม่และเด็กอย่างของทางยูนิชาร์มเราก็ดูแลให้ลูกค้าอยู่ค่ะแสดงว่าสื่อโฆษณาเดี๋ยวนี้มีหลากหลายผมตื่นนอนขึ้นมาหยิบมือถือขึ้นมาปุ๊บก็เจอโฆษณาแล้วเปิดประตูออกจากบ้านไปปุ๊บมองข้างหน้าก็เจอโฆษณาโดยสารรถไฟฟ้า BTS MRT ก็เจอโฆษณานี่มันซะกลุ่มหมดเลยหรือเปล่าใช่ค่ะก็คือทุกสื่อโฆษณาที่เข้าถึงผู้บริโภคก็จะเป็นส่วนที่เราจะต้องเอามาคำนึงถึงในการวางแผนให้กับลูกค้านะคะส่วนใหญ่อย่างที่เมื่อกี้เกริ่นมาเนี่ยในรูปแบบนึงที่ยังคงมาอยู่แล้วก็ยังคงต่อเนื่องก็อย่างที่บอกว่าก็จะเป็นเรื่องภาพสื่อภาพเคลื่อนไหวนะคะอย่างที่บอกว่าสมัยก่อนเราอาจจะมีทีวีซีหรือว่าที่เราเรียกว่าโฆษณาทางทีวีเนี่ยที่เราจะมุ่งเน้นเป็นหลักแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องเอาตัวนั้นเนี่ยมาคำนึงถึงว่าเอ๊ะคนเนี่ยดูทั้งในออนไลน์สื่อเราจะเอาไปแทรกทีวีซีของเราเนี่ยอยู่ในออนไลน์ยังไงหรือว่าอย่างบนรถ BTS เนี่ยเขาก็มีจอต่างๆที่เราเรียกว่า out home screen เราจะเอามาผสมผสานกันยังไงเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคจอ1จอ2จอ3จอ4จอ5โอ้โห5 6จอเข้าไปแล้วนะวันๆแบบนี้นะแสดงว่าพวกแมกกาซีนรายปักรายวันรายสัปดาห์อะไรที่มีเนี่ยเดี๋ยวนี้เขายังต้องลดโฆษณาลงหรือเปล่าต้องบอกว่าในกลุ่มของแมกกาซีนเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มที่เป็นพรินต์มีเดียที่คนก็เดี๋ยวนี้สามารถที่จะอ่านติดตามข่าวสารดูเทรนด์ได้จากโลกออนไลน์เยอะแยะมากมายถามว่าเม็ดเงินโฆษณาที่ใช้กับแมกกาซีนเนี่ยลดลงไหมก็คือยังก็เห็นเทรนด์ในการลดลงนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางซัพพลายเออร์หรือว่าทางมีเดียโอเนอร์เนี่ยเขาก็ต้องพยายามหาช่องทางที่จะคีปบิสเนสเขาเราจะเห็นได้ว่าหลายๆค่ายเนี่ยก็จะเริ่มพูดถึงเรื่องของแมกกาซีนออนไลน์แมกกาซีนเว็บไซต์ที่เขาจะเข้ามานำเสนอเราเป็นแพ็กเกจที่รวมว่าอยู่ลงได้ทั้งที่เป็นพรินต์มีเดียและเป็นสื่อทางออนไลน์ในเครือของเขาก็จะเห็นเยอะขึ้นแล้วออนไลน์นะครับออนไลน์โดยเฉพาะคลิปวิดีโอเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วสื่อมีเดียเอเจนซี่ก็ไม่ได้มีแค่เราเจ้าเดียวมีเยอะมากมายทีนี้เรามีความแตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างครับในส่วนของออนไลน์นะคะก็คือแบบหลากหลายเปลี่ยนแปลงตลอดทุกวันนะคะเราต้องอัปเดตข่าวสารเพราะฉะนั้นในส่วนของ Maxus นะคะจุดเด่นของเราเนี่ยคือในส่วนของบุคลากร
planning team ของเรานะคะก็คือว่าในคนที่ดูแลลูกค้าอยู่ที่เป็นคีย์คอนแนคกับลูกค้าเนี่ยเขาจะดูแลทั้งหมดเลยเขาจะต้องแพลนในส่วนของที่เราเรียกว่า traditional TV traditional media ไม่ว่าจะเป็นทีวีวิทยุสื่อ outdoor ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาต้องแพลนในส่วนออนไลน์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย planner ของเราเนี่ยจะเห็นภาพรวมของแคมเปญลูกค้าข้อแตกต่างกับที่อื่นในขณะที่ที่อื่นเนี่ยเขาอาจจะมี specialize ในส่วนของที่เป็นออนไลน์ planning ที่เขาจะต้องแบบเหมือนเป็น2ทีมอะค่ะมาช่วยในการplanning แคมเปญให้ลูกค้าในขณะที่เราเอาเป็น single contact เลยที่เห็นภาพรวมแล้วก็ analyze ให้ตอบโจทย์ลูกค้าในคนเดียวกันอ๋อนี่คือต้องเหมือนกับผสมผสานแล้วก็เอาสื่อแต่ละยุคเนี่ยมาผสมกันให้ได้ใช่ไหมแต่สื่อเก่าเราก็ยังไม่ทิ้งใช่ไหมเราก็ยังบอกลูกค้าตลอดไปใช่พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในเชิงของสื่อที่เปลี่ยนไปจริงๆแล้วสื่อที่เป็น traditional media ก็ยังคงเป็นเม็ดเงินหลักๆของลูกค้าค่ะแต่อย่างที่บอกว่าจะใช้เงินยังไงสัดส่วนเท่าไหร่ให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นออนไลน์เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยก็จะมีสัดส่วนแล้วแต่กลุ่มเป้าหมายก็จะมีตั้งแต่ 5% ของเม็ดเงินจนอาจจะมากไปถึง 20% หรือ 30% ของเม็ดเงินก็มีค่ะเม็ดเงินมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มผู้ที่เป็นทีวีใช่มั้ยนี่คือยังอันดับ1ใช่มั้ยยังอันดับ1ของตลาดก็ยังเป็นอันดับ1อยู่ครับแล้วรองลงมานี่คืออะไรครับรองลงมาจริงๆเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าจะเป็นในส่วนของหนังสือพิมพ์แล้วก็จะเป็นส่วนเอาท์โฮมค่ะเอาท์โฮมนี่คือสื่อกลางแจ้งรวมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าสื่อที่เป็นขับเคลื่อนนะคะที่เราเรียกว่าทรานสิตมีเดียอย่างเงี้ยก็คือก็รวมจัดอยู่ในสื่อกลางแจ้งด้วยผมก็อยากจะลงลึกเข้าไปถึงกลุ่มธุรกิจแต่ละธุรกิจแล้วเกินว่าปีหน้าล่ะธุรกิจดาวรุ่งจริงๆเลยที่ใช้งบโฆษณาที่ประหยัดคุ้มค่ามากที่สุดแล้วก็มีผลดีกับบริษัทมากที่สุดจะเป็นกลุ่มไหนกันบ้างเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาหาคำตอบกับคุณพลอยพร้อมๆกันครับกลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ iWatch IT ครับเมื่อสักครู่นี้เราค้างกันไว้ว่าธุรกิจดาวรุ่งในปีหน้าครับ2558กลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวและใช้จ่ายเม็ดเงินโฆษณาที่คุ้มค่านั้นมีท่านด้วยหรือเปล่านะครับคุณพลอยครับให้คำตอบทีครับอันดับ1ที่ยังคงมาแรงเป็นกลุ่มไหนครับจริงๆต้องบอกว่าในส่วนของท็อป5มันก็จะสลับกันขึ้นลงไปมานะคะแต่ว่ากลุ่มที่ใช้จ่ายเยอะแน่นอนก็เป็นกลุ่มที่เป็นรถยนต์รถยนต์นะคะอ๋ออันนี้เปรียบเทียบง่ายๆเลยเพราะว่ารถยนต์เนี่ยถือว่าต้องการกระตุ้นตลาดเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่3ถึงไตรมาสที่4แบบนี้นะครับเพราะหมดโครงการของรัฐบาลไปแล้วนะฮะแต่คราวนี้รถยนต์จะมาแรงนี่ส่วนใหญ่อันดับ2ที่บอกว่าเสียดสีกันนี่จะต้องเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับก็จริงๆก็จะมีในกลุ่มที่เป็นแบบว่าการสื่อสารนะคะการสื่อสารนะครับแล้วก็ในกลุ่มที่เป็นแบบว่าสกินแคร์สกินแคร์นะคะผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาผิวใช่ในส่วนของแบบผิวหน้าอะไรเงี้ยก็จะเยอะมากโอ้เราจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้ผู้ชายเราก็รักหล่อรักเท่นอกจากผู้หญิงรักสวยรักงามใช่ไหมใช่เติบโตทั้งสองส่วนเลยนะคะในส่วนของกลุ่มผู้หญิงเองเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีการขยายในเรื่องของขั้นตอนการดูแลผิวมากมายผู้หญิงหนึ่งคนมันได้ใช้ครีมกระปุกเดียวเขาก็จะแบบว่ามีขั้นตอนออกมาใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ซื้อก็ดันให้ตลาดเติบโตและกลุ่มผู้ชายเองก็เหมือนกันนะคะเริ่มมีสินค้าฟอร์เมนที่เข้ามาตอบโจทย์ผู้ชายอาหารสุขภาพนะครับมีเข้ามาอยู่ในอันดับนี้ไหมฮะอาหารสุขภาพจริงๆเป็นเทรนด์ที่เติบโตนะคะเพราะว่ามีคนเนี่ยก็คือต้องการที่จะรักษาสุขภาพมากขึ้นแต่ถามว่าถ้าเทียบในเม็ดเงินเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มาติดเป็นส่วนแบบท็อป5ท็อป10เพราะว่าตลาดการโฆษณาเราก็คือแบบใช้เม็ดเงินมหาศาลมากค่ะแต่ว่าเรื่องผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาผิวโดยเฉพาะพวกหน้าร้อนนี่น่าจะมีผลเยอะอย่างช่วงนี้หน้าหนาวก็ถือว่ายังไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ไหมแม้ว่าจะผิวแห้งบ้างหน้าลอกบ้างจริงๆต้องบอกว่าถ้าตลาดเมืองไทยเนี่ยหน้าหนาวอาจจะมีแบบว่าผลกระทบน้อยกว่าหน้าร้อนสักนิดเพราะว่าของเมืองเราเป็นเมืองร้อนนะคะถ้าหน้าร้อนเนี่ยแน่นอนพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆจริงๆไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพวกน้ำเครื่องดื่มทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยหน้าร้อนเนี่ยก็คือจะเป็นซีซั่นของเขาเลยในการแข่งขันกันเพื่อแย่งตลาดนะคะ
โอ้ยกมานี่ก็ราวๆ5อันดับได้แล้วนะครับอ้าวครับแล้วทีนี้ครับเม็ดเงินโฆษณารวมถึงการใช้จ่ายในแต่ละสื่ออย่างที่บอกมาว่าโอเคในปีหน้าเทรนด์พวกนี้จะเปลี่ยนแปลงไปไหมแล้วเม็ดเงินแต่ละรายนั้นขึ้นอยู่กับเงินสมมติผมมี100อย่างเงี้ยฮะเราทำยังไงถึงจะให้คุ้มค่า100ที่เราจ่ายไปต้องบอกว่าถ้าสัดส่วนของการใช้สื่อนะคะในปีหน้าเนี่ยถามว่าเราคงไม่ได้เห็นอะไรที่แบบเปลี่ยนไปอย่างก้าวกระโดดแต่อย่างที่แจ้งไปว่าเป็นการใช้เงินอย่างให้คุ้มค่าแล้วก็ระมัดระวังมากขึ้นถ้าเป็นกลุ่มที่ต้องการโฆษณาที่ให้เข้าถึงกลุ่มคนแบบว่าที่เป็นวงกว้างทั่วประเทศแน่นอนสื่อทีวีเนี่ยยังคงมาแต่ถามว่าสัดส่วนเนี่ยแน่นอนก็ต้องมีในการเลือกใช้ในส่วนของดิจิตอลทีวีเคเบิลทีวีนะคะที่จะเข้ามามีบทบาทว่าจะเลือกใช้ช่องไหนนะคะแล้วก็สื่อดิจิตอลดิจิตอลในที่นี้หมายถึงสื่อออนไลน์แน่นอนอย่างที่บอกว่าแล้วแต่กลุ่มเป้าหมายยังคงแบบว่าให้ความสำคัญ 5-20% ของเม็ดเงินโฆษณาค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้หากจะมองไปแล้วพวกสื่อดิจิตอลอย่าง Facebook Instagram LINE YouTubeเดี๋ยวนี้เขาก็มีอะไรล่ะเขาเรียกว่าแคมเปญออกมาให้ซื้อโฆษณาเพื่อที่จะให้ข้อมูลของคุณผลิตภัณฑ์ของคุณเนี่ยเข้าถึงคนได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นใช่ในส่วนของสื่อดิจิตอลเนี่ยถ้าอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเราพูดถึงในเชิงของ device เนี่ย mobile เนี่ยมาแล้วเพราะว่าเราจะเห็นว่าหันไปมองไปทางไหนเนี่ยทุกคนมีสมาร์ทโฟนบางคนมีถึง2เครื่องไหนไม่รวมแท็บเล็ตที่จะต้องถือติดตัวไปตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของโมบายเนี่ยก็คือจะมีบทบาทเข้ามาเพราะเวลาเราเลือกสื่อโฆษณาก็เหมือนกันจริงๆบางทีเราเลือกได้ที่เราเลือกว่าแบบเป็น device หรือแพลตฟอร์มบางทีเราเลือกอย่าง Facebook อย่างเงี้ยค่ะง่ายๆที่ใกล้ตัวเราเนี่ยเราก็เลือกได้นะคะว่าโฆษณาเนี่ยเราอยากจะให้มันไปโชว์ที่ device โมบายอย่างเดียวไหมหรือที่เป็น desktop ด้วยพวกเนี้ยมันอยู่ใน strategy ในการที่ต้องเอามาคำนึงถึงในการวางแผนนะคะให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคอย่างนี้ความเสี่ยงในปีหน้าคนที่เตรียม หาบริษัทมาดูแลเรื่องเงินใช้จ่ายในโฆษณามีบ้างไหมครับจริงๆแล้วอะค่ะก็คือถ้าเราพูดถึงในกลุ่มที่เป็นเจ้าของโฆษณาคือเรียกว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์ดีกว่านะคะก็คือว่าอย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะเลือกใช้ในส่วนของบริษัทใดก็ตามเนี่ยที่ต้องคำนึงถึงเลยก็คือเรื่องของว่าเราต้องเน้นที่เป้าหมายที่เราอยากได้ objective ที่เราตั้งนะคะไม่ใช่คือมันก็มีเหมือนกันบางที่ที่อาจจะแบบถ้าลูกค้าบอกมาว่าอยากได้สื่อแบบนี้เลยอาจจะทำตามลูกค้าเลยแต่อย่างที่บอกว่าถ้าในส่วนของอยากให้คอนเซิร์นว่าถ้าเป็นมีเดียแพลนนิ่งอะค่ะที่ดูแลให้กับลูกค้าอย่างจริงจังจริงเนี่ยควรจะต้องแบบมีการช่วยแนะนำลูกค้าด้วยว่าสื่อที่ลูกค้าอยากได้เนี่ยเอ้ยมันตรงมันสามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มหรือว่าสามารถที่จะบรรลุในส่วนของออบเจคทีฟของลูกค้าได้หรือเปล่าค่ะอันนี้เรามองในประเทศไทยแล้วทีนี้คนที่ทำสื่อต่างประเทศด้วยรวมถึงดูแลใช้จ่ายหรือมีธุรกิจในต่างประเทศหรืออยากจะเอาธุรกิจในไทยเราเนี่ยแหละขยายออกไปตามต่างประเทศ Maxus ดูแลให้เขายังไงฮะจริงๆในส่วนของ Maxus เองเราเป็นบริษัทที่มีสาขานะคะอยู่ทั่วโลกนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าลูกค้ารายใดก็ตามที่มองว่าเอ้ยอยากจะขยายการโฆษณาไปประเทศอื่นๆเนี่ยก็สามารถติดต่อเราได้เหมือนกันเพราะเราจะมีเน็ตเวิร์คที่สามารถแบบว่าช่วยซัพพอร์ตในการติดต่อแล้วก็แพลนนิ่งซื้อขายได้ค่ะก็มีทีมงานหลายร้อยชีวิตเลยอย่างที่เรามานั่งอยู่กันนี่คือเป็นบริษัทของ Maxus เองเลยนะก็มีทีมงานอยู่เยอะแล้วอย่างนี้การจะคัดเลือกทีมงานมาทำงานด้านนี้นี่ต้องอาศัยอะไรเป็นอย่างแรกเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่า Maxus เองเราก็ให้ความสำคัญเรื่องบุคลากรเหมือนกันที่แน่ๆเนี่ยเราก็มีเรื่องของแบบว่าเขาเรียกว่า attribute นะคะหรือว่า core value ของเราคนที่จะมาเป็นพนักงาน Maxus หรือเป็น media planner ของ Maxus ได้เนี่ยแน่นอนเขาต้องมีแบบว่า passion นะคะในการแบบว่าอยากทำงานอยากเรียนรู้นะคะรู้สิ่งรอบตัวว่าอะไรที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเอามา adapt ในการที่จะมาวิเคราะห์แล้วก็คุยกับลูกค้าสามารถให้คำแนะนำเขาได้ด้วยว่าสถานการณ์นั้นเป็นอย่างไรธุรกิจแต่ละธุรกิจอย่างนี้แสดงว่าเรื่องของเศรษฐกิจมาภาคการเงินการตลาดก็ต้องรอบรู้เลยใช่ก็คือยิ่งรู้ยิ่งได้เปรียบถามว่าถ้าบางคนที่มาเริ่มต้นน้องๆอาจจะแบบเพิ่งจบมาจะต้องรู้เศรษฐกิจเลยเหรอคะหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้บอกว่าโหจะต้องแบบต้องรู้นะแต่ถามว่าต้องอ่านติดตามข่าวสารและรู้จักเอามา adapt ใช้ในการที่จะ recommend ลูกค้าโอ้โหเอาละครับนี่ครับก็คือมุมมองที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับในส่วนของบริษัท Maxus นะครับที่ได้นำมาฝากกันครับคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นสิ่งที่
ต้องจับตามเป็นพิเศษโดยเฉพาะการใช้จ่ายเม็ดเงินในโฆษณาทั้งสื่อดิจิตอลนะครับรวมไปถึงสื่อทีวีที่ยังคงมาแรงในปีหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็ถือว่ามุมมองค่อนข้างครบถ้วนเพราะฉะนั้นแล้วใครก็แล้วแต่กำลังหาทีมงานหรือหาแผนที่จะขยายธุรกิจของท่านก็ต้องดูคำแนะนำเหล่านี้เอาไว้ให้ดีเลยทีเดียวนะครับวันนี้ขอขอบคุณคุณพลอยมากนะครับที่มาร่วมให้ข้อมูลในวันนี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทั้งหมดนี้ครับคือที่มาที่ไปของการใช้จ่ายวางแผนเม็ดเงินโฆษณาในปีหน้ารวมถึงอนาคตด้วยนะครับถ้าหากเรามีเงินสักหนึ่งก้อนเราต้องวางแผนให้ดีนะครับว่าเราจะนำเงินก้อนนี้ไปใช้จ่ายโฆษณาได้คุ้มค่าทุกสื่อทุกประเภทแล้วตรงตามกลุ่มเป้าหมายของเราไว้หรือเปล่าครับที่สำคัญต้องโฆษณาอย่างมีชั้นเชิงด้วยนะครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับรายการ iWatch IT ประจำสัปดาห์นี้ผมต๊อบวุฒินันท์นาฮิมพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ